ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ทำไมอาจารย์มาตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาสักทีอย่าดีกว่านะเดี๋ยวข้าจะไปดูที่ห้างซันเซิงนะอ๋อพี่ยงข้าขี้เกียจนั่งรอแล้วนะข้าไปด้วยดีกว่าไปจะไปไหนอาจารย์กลับมาแล้วอาจารย์ท่านกลับมาก็ดีแล้วห่วงแทบแย่เลยค่ะท่านสั่งสอนรู้จักการใช่ไหมไม่ยุ่งกับเราแล้วใช่ไหมอาจารย์ฮะเงียบๆเถอะนะข้าอยากกินข้าวกับทุกๆคนเอาเปาฮื้อมาตุนด้วยฮะอาจารย์ครับหมายอาจารย์ว่าไปกินตอนตุ๊ดจีนไงครับกินเย็นนี้นั่นแหละเดี๋ยวข้าจะรีบกลับมาไปแล้วยังไงเฮ้ยต้องไปการฉลองอย่างแน่นอนเลยข้าจะเอาเรื่องก่อนดีกว่านะข้าช่วยช่วยด้วยโอ้ยยังไงเจ้าพ่อเจ็บแล้วโอ้โหจะเปลี่ยนชื่อแล้วอาเจี๊ยมีเรื่องอะไรเหรอเสียดายที่แขนข้าเจ็บนะไม่ได้ลุยกระเป๋าจือลิ้นแต่จะฝากพวกเขาให้ช่วยแก้แค้นให้ข้าด้วยนะโอ้ยโอ้ยอาจารย์เราเนี่ยไร้เทียมทานจริงๆเลยบุกเดี่ยวคนเดียวก็จัดการเรื่องได้เรียบร้อยจ้ารู้ได้ไงว่าเรื่องจะเรียบร้อยอ่ะฮะต้องตาถั่วหรือยังไงงั้นทำไมให้เราทำอาหารซะยกใหญ่มันเพิ่งฉลองอยู่แล้ววันยาอ่อนนั่นนะสิคารุณิสัยอาจารย์ที่สุดเลยตอนนี้ท่านมีความสุขมากรู้ไหมแน่นอนฉลองอะไรกันจ๊ะอ๋อแม่นางหลิวท่านจะเป็นอิสระแล้วล่ะอิสระเหรอใช่เพราะอะไรล่ะช่วยข้าทำสิแล้วจะค่อยๆเล่าให้ฟังก็ได้จ้ะเข้ามาสิคะกับข้าวเยอะแยะเลยนะมื้อนี้มีทั้งเป๋าฮื้อแล้วก็เป็ดไก่ด้วยนะท่านจะทำอย่างนั้นเหรอข้าคิดทบทวนดีแล้วล่ะถ้าต้องการให้ช่วยข้าจะได้ช่วยเต็มที่ข้าไม่ต้องยอมเสียสละข้ากับลูกจีกังบาดหมางกันส่วนตัวข้าไม่อยากให้ใครมายุ่งหรอกนะและข้ายังรู้ดีด้วยว่าใครเกี่ยวข้องกับข้าตอนเดือดร้อนข้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกข้ารู้ทำไมเปลี่ยนความตั้งใจแล้วไม่มีทางอื่นน่ะข้าหวงเฟยโหงนะฝึกปลือมาหลายสิบปีพบอุปสรรคมามากการแก้ปัญหานะใช่ว่ากำลังเท่านั้นจะช่วยเราได้นะเราต้องทำให้คนผิดคิดกลับตัวให้ได้แต่ใช่ว่าทุกคนจะกลับตัวได้ขอพูดในฐานะเพื่อนข้าไม่อยากให้เป่าจือหลินที่ท่านสร้างขึ้นมาต้องเป่าจือหลินเป็นแค่สถานที่เท่านั้นศักดิ์ศรีต่างหากและที่สำคัญข้าไม่อยากให้คนอื่นต้องมาพลอยทิ้งชีวิตไปด้วยหรอกนะเอาละขอให้เขารู้ความตั้งใจของท่านใต้เท้าหลิวขอบคุณที่ท่านช่วยข้ามาตลอดข้าอยากจะขอร้องอีกอย่างนึงจะร่วมโปรดดูแลสิเป่าจือหลินและก็แม่นางหลิวเอี้ยนให้ด้วยเถอะนะได้ไม่ต้องห่วงขอบคุณแต่เท้ามากน่ากินไหมน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยอาจารย์กลับมาแล้วจันทร์จันทร์อาจารย์ครับทานข้าวได้แล้วครับใช่ใช่กินสินั่งค่ะไม่นั่งหรือนั่งนะจันทร์ค่ะจันทร์ค่ะ
ทานซี่โครงหมูสิคะของโปรดของท่านน่ะอาจารย์ถ้าปลาตัวนี้ครับไปหนักตั้งเกือบ2ช่างนะครับอาจารย์ลองดูสิฮะไก่ก็เหมือนกันครับครับลุงอร่อยแน่ละครับอาจารย์ทานสิครับท่านครับสลัดพันปีกินแล้วยืนยืนพูดยังกระตอนตรุษจีนอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวอาจารย์หวงก็แจกอั่งเปาให้ดีดีเลยอาคุณฮะเป็นอะไรปล่อยปลาครับอาจารย์ข้าดื่มกับท่านได้มั้ยเอาสิขาดเหล้าฉลองมันไม่มันหรอกอาซูครับแปลเหล้ามาอ๋อครับจานได้เลยการยกเหล้าซะด้วยงานนี้โอ้โหดื่มมากนะยี่ก่อนอ่อนอยู่ดูถูกข้าแล้วถูกคอทองแดงนี่ข้าเนี่ยทุกคนดื่ม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 ข้าฮะฮะอาจารย์จดหมายครับแม่นางลิวจดหมายเขาเจ้าไอเอ็นที่นัดกันคืนก่อนข้าจะต้องยึดถือบุญคุณต้องขอโทษที่เปลี่ยนใจโปรดอภัยข้าด้วยเวลานี้ข้าปลอดภัยดีได้รักษาตัวด้วยมีเรื่องจะบอกห้างเซ็นเซอร์ระดมพลเตรียมทลายเป่าจือหลินจะลงมือในคืนนี้ขอทุกคนระวังตัวลิงยุนกายแม่นางลิวจดหมายจะใครอ่ะลิงหยุนกายส่งให้ข้าฮะเขาว่าคืนนี้ลู่จื้อกังจะบุกเป่าจือหลินอาจารย์ถ้าสั่งสอนลู่จื้อกังแล้วนี่นาโถ่ไอ้พวกชาติเองพวกห้างซันเซิงอวดดีไปแล้วใจเย็นๆทุกคนนั่งลงก่อนอารันลินเล่าสิคืออาจารย์คะลินเล่าค่ะอาจารย์ดื่มเฮ้ยอาจารย์ข้าไม่เข้าใจเลยพวกข้าสันเซิงจะบุกปากจือหลินละทำไมท่านนิ่งเฉยอยู่ได้อ่ะเพราะอะไรอ่ะอายงเจ้าอยู่กับข้ามานานแล้วจะเข้าปากจือหลินเพื่ออะไรหรือก็เพื่อช่วยเหลือประเทศให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็กำจัดพวกคนชั่วคนชั่วอย่างลู่จือกังข้าต้องไปเก็บเอาไว้แน่เราจะต้องรู้จักรับผิดชอบควบคุมอารมณ์ถ้าไม่อย่างนั้นถึงฝึกวิชาขั้นสุดยอดก็มีแต่สร้างความเดือดร้อนเท่านั้นครับอาจารย์อาซูล่ะอาจารย์ข้าอยู่กับท่านตั้งแต่เด็กข้าอยากร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปรนปฏิบัติอาจารย์ตอนนี้เจ้าก็แข็งแรงดีแล้วแสดงว่าขยันใช้ได้เนี่ยก็เพราะอาจารย์ขอชี้แนะข้าต่อไปต้องขยันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับอาจารย์อารันล่ะข้าฝึกวิชากับท่านเพื่อปกป้องตัวเองได้ไม่ให้คนชั่วข่มเหงค่ะแล้วก็อย่าไปข่มเหงใครเขารู้ไหมค่ะอาจารย์อาจารย์แล้วเจ้าอาจารย์ตั้งแต่มาอยู่กับท่านแล้วข้าก็ตั้งใจมั่นจะพยายามฝึกฝนเผยแพร่วิชากลางฟูครับนอกจากเผยแพร่ความรู้แล้วยังต้องฝึกฝนจิตใจครับอาจารย์ข้าจะไม่ลืมคำสอนท่านเลยครับอาควรเจ้าน่ะเกเรมากที่สุดหนีออกจากสำนักตั้งหลายครั้งแล้วแล้วกลับมาทำไมข้าทำความผิดมาหลายครั้งแต่วันนี้ข้าฝึกวิชาด้วยสิ่งเดียวคือเพื่อช่วยผู้อื่นและช่วยคนช่วยเป็นคนดีครับดีจะต้องยึดมั่นเอาไว้ให้ดีนะครับอาจารย์ข้าจะถามอีกครั้งหนึ่งกฎของเป่าจือหลินมีอะไรบ้างอายงเจ้าผู้ก่อสิครับครับอาจารย์หนึ่งเคารพอาจารย์สองมันฝึกฝนสามพนุคุณธรรมสี่ยึดมั่นประเพณีหกปกป้องประเทศชาติจะสละชีพได้เพื่อแผ่นดินห้ามทะเลาะเบาแว้งกันเอง9ห้ามใช้กำลังตัดสิน10ทำความดีชั่วชีวิตดีนับว่าพวกเจ้าไม่ลืมกฎของสำนักพวกเจ้าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนและประเทศชาติเจ้ารู้ไหมครับอาจารย์พวกเจ้าได้จบหลักสูตรกันแล้วสามารถยืนหยัดได้ทำไมอาจารย์อาจารย์ข้าไม่มีอะไรจะสอนพวกเจ้าอีกแล้วไปจากเป่าเจลินได้แล้วอาจารย์ทำไมไปจากเป่าจือหลินหรอกอาจารย์ทำไมไปล่ะอาจารย์หรือเราทำความผิดที่ท่านลงโทษอาจารย์ได้เนี่ยพวกเราไม่ไปอย่างแน่นอนพวกเราไม่อยากไปอาจารย์ครับอาจารย์กลัวเราเดือดร้อนทำไมแต่เป็นห่วงหรอกเราไม่กลัวลู่จือกังมันหรอกอาจารย์เราจะปกป้องสำนักด้วยชีวิตเลยทีเดียว
ท่านพ่ตะก้ายเจ้าก็รู้กรักหลิวเอี้ยนมากขนาดไหนทำไมทำแบบนี้จะเลือกคนอื่นได้นี่นะทำไมต้องเป็นนางด้วยล่ะฮะในชีวิตของข้าข้าไว้ใจเจ้ามากที่สุดจะทำให้ข้าผิดหวังรู้หรือเปล่าคนที่สูญเสียและผิดหวังในคนที่ตนรักนั้นเขารู้สึกยังไงมั่งถ้าพ่อข้ารู้ข้าทำผิดต่อท่านอย่าคิดขอโทษข้านี่เป็นคนของข้าจะชดใช้ไม่หมดหรอกข้ารู้ว่าชดใช้ไม่หมดแต่ข้าอยากจะขอโอกาสนี้ครั้งสุดท้ายข้ายินดีทำงานทุกอย่างนี่จะพูดเองเนี่ยออกมาตากายไปเผาเป่าจลินซะเฮ้ยแล้วก็เอาหัวหงไฟหงกลับมาด้วยบ้าจริงเชอะไม่รู้อาจารย์เป็นยังไงบ้างอะผู้ฮันสันเซิงยิ่งบ้าเลือดอยู่ถ้าคนเดียวจะรับมือได้ยังไงกันล่ะเฮ้ยแม่นางน้ำร้อนที่สั่งครับนี่เรามากัน2คนทำไมเอามาแค่ถังเดียวล่ะแม่นางข้ามีแค่2มือนะครับเดี๋ยวข้าจะออกไปเอาอีกถังนึงมาให้นะครับก็รีบไปสิได้ครับอลันจะเช็ดตัวก่อนเถอะไม่เป็นไรหรอกข้ายังไม่ง่วงนอนหรอกท่านก่อนก็แล้วกันพร้อมเดี๋ยวก่อนอย่าเข้าไปดูถ้ายังไม่สั่งพวกเจ้าอย่าเพิ่งยิงครับอ
มากันแล้วนี่มาดูนี่สิอาจารย์ให้ป้ายพระมาจารย์เราอะประตูหน่อยประตูสินี่มันนางหลิวหายไปแล้วอะถ้าแก่ลูกถ้าแก่ลูกค่ะคุณหนูกลับมาแล้วค่ะลูกเอี้ยนโอ้ลูกเอี้ยนกลับมาแล้วเหรอฮะข้ารู้จะต้องกลับมานี่จะดูนี่อาหารโปรของเจ้าทางนั้นเลยมากินกับข้ากันมามากินข้าวกันก่อนสิจ๊ะแม่นาหลิวทุกแก่ลูกข้าขอร้องแล้วละเว้นเป่าจือหลินปล่อยหวงเฟยหงไปหลิวเอี้ยนจะอยู่กับท่านชั่วชีวิตสายไปละหลังจากคืนนี้หวงเฟยหงและเป่าจือหลินจะสิ้นไปจากโลกนี้ไหนเคยว่ายอมทำเพื่อข้าได้ไงเราเว้นเป่าจือหลินเถอะหลิวเอี้ยนหากตัดสินใจแล้วใครก็ห้ามไม่ได้แม้แต่ตัวเจ้าเองก็ต้องอยู่ที่นี่เข้าใจไหมข้าผิดหวังเหลือเกินแม่นางหลิวจะไปไหนหลิวเอี้ยนมาป้าสีมากินข้าวกับข้าเดี๋ยวอยู่กับข้านะโอ้จะเหมือนฆาตกรลูกเอี้ยนนะกรรมต้องสนองเจ้าอุ้ยตายแล้วลูกจื้อกรรมจะต้องตายอย่างทุเรศตายแล้วลูกเอี้ยนกรรมต้องสนองเจ้าดีสิกรรมต้องสนองเจ้าจะไม่หยุดจะตายแล้วจะสักทีนะผมลูกจื้อกรรมห้องเลยกรรมห้องเลยไปนอนก่อนไป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 ห้องก่อนลูกจะตายนะทุเรศไม่จะต้องตายอย่างนั้นทุเรศเอี้ยนไอ้กรรมต้องจะตายเพราะเป่าเจอลิ้นเหรอเพื่อช่วยชีวิตคนหนึ่งชีวิตหัวไฟหงท่านช่วยตัวเองก่อนเถอะรีบนี้ไปเจ้าให้ขันนี้แสดงว่ายังมีมโนธรรมอยู่บ้างที่ไม่อยากให้ตายเพื่อช่วยดูแลหลิวเอี้ยนนะครับทำไมไม่ดูแลนางเองเจ้าสมควรทำได้นี่นะข้าทำไม่ได้ข้าหักหลังพ่อไม่ได้ถ้าพ่อเลี้ยงเจ้ามีบุญคุณที่ชุบเลี้ยงเจ้ามาแต่เขาพาเจ้าเดินในทางที่ผิดทำไมเจ้ายังต้องเชื่อฟังเขาอีกถ้าไม่มีพ่อข้าไม่มีวันนี้หรอกเพราะมีพ่อถึงมีฆาตกรหลิงยุนกายที่เอามาหิดแล้วเลือดเย็นไม่ใช่เนื้อแท้ของเจ้าจะยังมีคุณธรรมพอเพียงกลับมาเดินในทางที่ถูกนะจะสามารถเป็นคนที่เต็มคนได้นี่นะอะไรของมันวะทำไมถูกแกลูกคาดไว้ไม่ผิดฮะงั้นทำตามถูกแกลูกสั่งยิงเลยครับยิงเฮ้ยยุนกายลูกชิงกลางเห็นเจ้าไปแค่เครื่องมือเท่านั้นเองจะลองคิดดูให้ดีข้าหลังเข้าปล่อยข้าเถอะเฮ้ยหยุดอยู่นี่นะอย่าเพิ่งยิงสิเฮ้ยยุนกายเฮ้ยเร็วเข้า
ท่านถูกกล่าวหาเป็นกบฏไม่เป็นห่วงหรือยังไงเจ้าเองก็ยังถูกกล่าวหาดิเนี่ยไม่ได้ทำจะต้องกลัวทำไมกันล่ะผู้จับมาทำไมเรามาเยี่ยมอาจารย์หัวเฟยของเราจับผู้บอลไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกเราผิดอะไรอ่ะหงเฟยหงเป็นโจรกบฏเมื่อพวกเจ้าเป็นสิทธิ์ก็คือผู้เดียวกันอย่ามาลดท่าที่เองจับพวกมันหยุดนะมีอะไรแต่เท่าเหลียวครับแต่เท่าเหลียวอาจารย์เราไม่ผิดอ่ะโปรดช่วยท่านด้วยนะแต่เท่าเหลียวครับพวกมันเป็นกบฏนะถ้าท่านช่วยท่านก็เป็นกบฏด้วยนะก็คงไม่ต้องเกรงใจท่านแล้วโอหังเป่าเจอหลินได้ยุบไปแล้วเขาไม่เกี่ยวข้องกับหัวเฟยหงจะมีหลักฐานกล่าวหาเหรอเจ้าน่ะเป็นแค่หัวหมูชั้นปลายแถวคิดจะมาอวดดีกับข้างั้นเหรอฮะข้าไม่กล้าแต่ว่าหัวเฟยหงเป็นนักโทษแผ่นดินเขาจะเข้าเยี่ยมไม่ได้นะครับข้ารับรองเองมีปัญหาหรือเปล่าอ๋อนั่นก็ไม่มีนะครับเชิญครับอืมขอบไปสิขอบคุณที่เท้า
จารย์เราด้วยเถอะครับจงเชื่ออาจารย์เจ้าอย่าทำอะไรวู่วามนะหงเฟยหงแต่ท้าวหลิวสั่งว่าให้รักษาหลิงหยุนกายให้หายขอบคุณขอบใจเป็นไงอักเสบหรือเปล่าใจเจ้าต่างหากแล้วที่ยากแต่ว่าข้าดูใจเจ้าแล้วนะอีกไม่นานก็คงจะดีอย่าขยับมากเลยต้องใช้เวลามากพอสมควรเลยมีอะไรเหรอขอโทษอาจารย์หวงพวกเรานับถือท่านมากแต่ว่าเราต้องขอลงเกินท่านเพราะถ้าไปทำครอบครัวด้วยเดือดร้อนแน่เลยเราจะไม่ต้องทำจริงๆนะฮะไม่เป็นไรทำไมพายุเยอะจังเยอะเลยเฮ้ยอ้าวนับลิงยุนกายเลยนะนะฮะนั่นแหละเฮ้ยจะมาแล้วมั่งซ้อมอย่างเงี้ยเป็นลิงยุนกายได้ไงในตกนี่เหรอโอ้ยเจ๊กาจริงว่าพ่อขาบอกแล้วไม่ฉีดลิงยุนกายเขาทานแขนหักแต่หายหรือเปล่าพวกเศษเดนช่วยแปลงเปล่าเศษเดนขอให้
แม่นางหลิวถ้าเสียงจริงนะจะรีบไปเถอะถ้าทุกแก่รู้เข้าอ่ะท่านต้องแย่แน่เลยหรือแม่นางหลิววางใจเถอะข้าดูแลคุณหนูเองถ้ารีบหนีไปแล้วอย่ากลับมาอีกนะทุกแก่รู้นะก็ต้องฆ่าท่านแน่เลยรีบหนีไปสิจะอุ้ยถ้าอยากจะฆ่าหวงเฟยหงแล้วก็เอาสิจะกลับไปซะเถอะไม่ได้จะไม่ตายแล้วก็ตายจับคนร้ายจับคนร้ายจับคนร้ายแต่เท้าหลิวอาจารย์หัวปลอดภัยนะข้าปลอดภัยแต่เท้าหลิวข้าเขาอยากเอาผิดลียุนกายเรื่องพระเป่าจือลินน่ะข้าไม่เอาเรื่องเขาหรอกอาจารย์หวงท่านอยู่ในคุกจะขอให้ผู้อื่นตอนนี้หลิงยุนกายเป็นพยานเอกชี้ตัวลู่จือกังลู่จือกังทำซึ่งๆน่ะแสดงว่าต้องมีคนช่วยเหลืออย่างแน่นอนคงจะเอาผิดมันได้ยากยากแค่ไหนข้าก็ต้องทำแต่เท้าหลิวข้าไม่อยากเป็นต้นเหตุทำให้เดือดร้อนไปทั่วอาจารย์หวงเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอท่านอย่าคิดมากเลยถ้าแก่ลูกเข้ามาแก่ลูกว่าไงคือว่าโอ้ซี่คือหรือเทียนฟูชื่อหงไปหงไว้ถามย่าไปคู่อื่นแล้วล่ะบัดซบเดี๋ยวจะทุบบังอาจมาสอดยังไงถ้าแกลูกจะไม่ต้องโกรธหรอกครับหงเฟยหงมีเหลียวเทียนฟุคอยคุมอยู่คนเดียวแต่ถ้ามีผู้ตรวจการพิเศษนะข้าเห็นว่าถอนย่าต้องถอนรากเอาซะว่าฉวยโอกาสเนี่ยเล่นงานเหลียวเทียนฟุไปพร้อมกันเลยดีกว่าแย่แล้วค่ะถ้าแกลูกคุณหนูผูกคอตายค่ะหมออาการเป็นยังไงอ๋อโชคดีที่ช่วยทันนี่ก็คงจะฟื้นไม่เป็นอะไรมากหรอกไม่เป็นไรจริงๆนะลูกอีอย่าทำให้แม่ตกใจสิแล้วแม่จะอยู่กับใครเอาไว้รอดูอาการอีกสัก2วันแต่ว่าข้าว่าคงจะไม่เป็นไรหรอกนะท่านหมอท่านต้องพูดจริงๆนะลูกอีเรียกมาทีเถอะนะจะให้ตกใจน้ำอะไรไปพวกจะทุกคนต้องตายหมดตายหมดแล้วกันเอาไปหมดค่ะท่านหมอคิดในสัญญาข้างนอกไปเดี๋ยวตายไปจ้ะเหลียวเอี้ยนข้าไม่ให้เจ้าตายจะต้องอายุยืนจะต้องไม่ตายแต่เท้าขวางอุตส่าห์มายืนนับเป็นเกียรติของข้าน้ำชาทุกคนออกมาหาหมดครับครับถ้าวันนี้ข้าหมายมาท่านจะไปหาข้ามาแต่เท้าขวางอุตส่าห์เดินทางมากวางเจ้าข้าก็ต้องไปเยี่ยมแน่นอนเลี้ยวไหลข้าได้รับพระราชโองการให้เดินทางมากวางเจ้าเพื่อจะสืบเรื่องหวงเฟยหงก่อการกบฏโดยที่สมคบกับพวกคณะก๊กมินตั๋งได้ข่าวท่านกับหวงเฟยหงสนิทกันมากแถมยังส่งทหารไปช่วยนายคู่เอิงชาบ่าวแต่ท้าวเข้าใจผิดแล้วความจริงก็คือขณะที่หวงเฟยหงอยู่ในคุกถูกคนลอบทำร้ายจึงสั่งทหารเข้าช่วยแล้วก็เชื่อว่าหวงเฟยหงต้องถูกใส่ร้ายจึงคิดฆ่าเขาปิดปากขอได้ท้าวโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยแต่เขาว่าไม่ใช่อ่ะเป็นเราหวงฝ่ายหวงสมคบกับกบฏจะผูกกบฏกลัวเขาจะเปิดเผยความลับ
จึงคิดที่จะมาข่าวปิดปากซะนี่แหละสาเหตุที่แท้จริงล่ะความจริงก็คือคนก๊กมินตั๋งสามคนไปให้เขารักษาต่อมาเป่าจือหลินถูกวางเพลิงแถมหวงไฟหงถูกใส่ร้ายจนถูกจับดูให้ลึกๆแล้วเขาว่าต้องเป็นแผนแน่ๆเขาว่าเป็นอุบายที่หวงไฟหงทำเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองมากฝ่าท่านนี่มันโง่จริงๆแต่ว่าข้ายังมั่นใจสิ่งที่ตาเห็นนั่นคือความจริงอีกอย่างข้าอยากสอบก๊กมินตั๋งสามคนข้าสั่งประหารพวกมันไปหมดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมยืนยันความผิดไม่ได้อ๋อแต่มีบันทึกคำสาภาพอยู่มันยืนยันได้นี่นะงั้นยิ่งแปลกก่อนถูกประหารเขาสามคนยังกล่าวหาหวงเฟยหงแต่ท้าวกวางท่านไม่สงสัยบ้างเลยเหรอโอ้หังว่าข้าตัดสินไม่ถูกอ่ะเนี่ยหวงเฟยหงมีแผนที่จะก่อกบฏข้ามีหลักฐานพร้อมอยู่นะแต่ท้าวขวางหวงเฟยหงเป็นลูกผู้ชายที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมเขาทำเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดไม่มีใครในกวางเจ้าที่ไม่รู้จักเห็นว่าเขาต้องไม่คิดกบฏแน่นอนอ๋อที่แท้ทางกับหวงเฟยหงกับพวกเดียวกันนี่เองไม่น่าทิ้งช่วยเหลือกันตลอดเวลาก็น่าจะรู้นะฐานะขุนนางข้าแผ่นดินกลับทำผิดเองมีความผิดสถานไหนแต่ท้าวขวางอย่าได้พูดโดยไร้หลักฐานผิดจริงหรือไม่เราพิสูจน์กันได้นี่บัสบข้ามาจะปากจริงเพียงเพื่อสายความท่านเหรอผู้ไม่ได้พูดมาได้ยังไงต้องท่านเองถึงรู้แต่ท้าวขวางน่าจะรู้อยู่กับใจมันจะมากไปแล้วนะเนี่ยนะจะอวดได้ยังไงเพียงข้าไปทูลต่อหน้าพระพักตร์ว่าเจ้าเนี่ยคิดจะก่อข้าบทเจ้าก็ถูกฆ่าแล้วทองแท้จะกลัวไฟทำไมแต่ท้าวขวางพูดออกมาตามตรงดีกว่าทำไงถึงยอมปล่อยหวงเฟยหงดีจะได้พูดกันโกงๆความจริงก็มาเห็นจากแค่ข้าไปกราบทูลว่าเรื่องเนี้ยนะเป็นการข่าวใจผิดท่านนี่มันก็จบเรื่องอะแต่ว่าปกติที่หน้าพับพักแล้วอะข้ามันซ้ายเจ้ามานานเต็มทนแล้วดีมากข้าเข้าใจความหมายแต่ท้าวกวางละงั้นข้าก็จะขอลาออกช่วยหวงเฟยหงแต่ท้าวกวางพอใจยัง
人生一切也很神奇。